ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการ Boom Spotlight รายการที่จะมาอัปเดตและโฟกัสไปยังข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมากันที่งานอิ่มบุญกับชาวเกาะครั้งที่4กิจกรรมดีๆของบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญต้อนรับวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาภายใต้โครงการอิ่มบุญกับชาวเกาะซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่4แล้วนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมดีๆจากกะทิชาวเกาะมากมายไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ใน Facebook Fanpage ชาวเกาะเพื่อรับพัดพายร้อนต้อนรับซัมเมอร์รวมไปถึงกิจกรรมรุ่นรางวัลพิเศษเป็นผู้โชคดีรับเตาไมโครเวฟกลับบ้านไปแบบฟรีๆและยังมีการสาธิตทำเมนูสาคูข้าวโพดกะทิสดที่เพิ่มรสชาติให้เข้มข้นหอมมันด้วยกะทิถุงตราชาวเกาะรวมถึงอิ่มอร่อยไปกับเมนูสาคูข้าวโพดกะทิสดที่มีแจกให้กับผู้ร่วมงานบุญได้ทานฟรีตลอดงานอีกด้วยยังไม่หมดเท่านั้นค่ะเพราะว่านอกจากอิ่มอร่อยกับเมนูสาคูภายในงานแล้วยังสามารถร่วมทำบุญ40บาทพร้อมรับกะทิถุงตราชาวเกาะและสาคูใบเตยอย่างละ1ถุงเพื่อเอากลับไปเข้าครัวทำทานกันต่อได้ที่บ้านโดยรายได้ทั้งหมดนี้จะมอบให้กับวัดนครชื่นชุ่มเพื่อทำนุบำรุงและซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็นต่อไปอีกทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมบริจาคเงินที่ต้นมะพร้าวอิ่มบุญเพื่อถวายวัดนครชื่นชุ่มได้อีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานอิ่มบุญกับชาวเกาะครั้งที่4ที่รายการของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆครั้งต่อไปของกะทิชาวเกาะได้ที่ www.facebook.com/chaokao.th ค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วซึ่งครั้งหน้ารายการของเราจะนำภาพบรรยากาศกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามกันให้ดีๆนะคะแต่สำหรับวันนี้รายการของเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ